Fox เมืองไทยยังต้องปรับ2จุดก่อนดวลจีน Fox สื่อแดงเหมือนกันเผยบทความที่ชี้ให้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงของทีมชาติไทยหลังจากคุยทางผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จซึ่งคู่ต่อสู้ในด่านต่อไปของทัพช้างศึกคือจีนภายใต้การคุมทีมของสุดยอดกุนซืออย่างมาเซโลลิปปี้1แนวรับยังคงเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงเกมแรกแนวรับไทยถูกอินเดียถล่มไปถึง4ประตูจากที่เคยยืนด้วยระบบแผงหลัง4ตัวในยุค ของมิโรวาลายวัตก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ3เซ็นเตอร์แบ็คภายใต้การคุมทีมของโคโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยและหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นทำให้เกมรับไทยโดยภาพรวมดูดีขึ้นเสียไปแค่1ประตูในเกมที่เจอกับเจ้าภาพ UAE แต่ก็ยังคงเป็นจุดที่โคโตยควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ2เกมรุกยังไม่สุดฟอกมองว่ากำลังหลักในการจบสกอร์ของทีมชาติไทยคือกัปตันมุ้ยธีรศิลป์แดงดาแม้ว่ามุ้ยจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนักกับต้นสังกัดซานเฟเซ่ฮิโรชิมาในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของเจลีกรวมถึงใน3เกมที่ผ่านมาของทีมชาติไทยมุ้ยก็ยังเค้นฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้ดีเท่าที่ควรยังโชคดีที่นักเตะคนอื่นๆอย่างชนะทิพย์สงกระสินทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรธรบุญมาทันและทิสตองโดช่วยกันสร้างเกมรุกจนมีประตูหากใครอยากมีสกอร์ในการพบกับจีนนักเตะทุกคนต้องช่วยกันอย่างนักในจุดนี้สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามดวลกับทีมชาติจีนในรอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2019วันอาทิตย์ที่20มกราคมนี้เวลา 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทย